เมื่อก่อนเราก็จะเห็นหลินหุ่ยนะครับไม่ยืดตัวไปล้วงอาหารในห่วงยางนะครับหรือไม่ก็ขึ้นไปบนแคร่เพราะว่าจะเอื้อมใกล้มากครับแล้วก็ดึงห่วงยางมาใกล้ๆแล้วก็ล้วงแครอทหรือแอปเปิ้ลได้ง่ายนะครับแต่วันนี้หลินหุ่ยก็มีท่าใหม่ครับโดยการปีนบันไดครึ่งนึงนะครับแล้วก็เอื้อมเอาไปถึงห่วงยางดึงห่วงยางมาแล้วก็นำแครอทมาทานได้นะครับก็เป็นการพัฒนาการนะครับก็อยากให้หลินหุ่ยได้เล่นสนุกสนานเหมือนกับช่วงๆและหลินปิงบ้างนะครับที่ผ่านมาทางทีมพี่เลี้ยงได้ทำเตียงใหม่ให้แม่หุ้ยแล้วนะคะคุณผู้ชมเป็นเตียงยาว190ซมกว้าง134ซมและสูงถึง40ซมอยากรู้พฤติกรรมของหลินหุ้ยตอนเขาเจอเตียงใหม่จังเลยค่ะคุณหมอก้อยตอนนี้เรามีการเปลี่ยนปรับขนาดเตียงนะคะให้เตียงของแม่หลินหุ้ยเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเราก็จะเห็นว่าพฤติกรรมที่เขาได้เตียงใหม่เนี่ยอาจจะมีการดมกลิ่นบ้างนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าพี่เลี้ยงเนี่ยเขาใช้ไม้ที่ผสมกันระหว่างไม้เก่าไม้ใหม่ก็เลยความคุ้นเคยที่จะต้องเข้าหาหรือว่าเคยชินกับกลิ่นเนี่ยก็จะมีตรงนั้นไม่มากนะคะตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเขาก็สามารถนอนแล้วก็เปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางไปได้ก็สบายตัวนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเตียงอาจจะเป็นลักษณะของพอดีตัวตอนนี้ก็สามารถที่จะขยับเปลี่ยนมุมมองมุมเตียงไปตรงไหนก็ได้ก็น่าจะคิดว่าช่วยให้มีการนอนได้สบายขึ้นแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในข้อกักได้ดีขึ้นเงี้ยค่ะเข้านะคะก็อย่างที่บอกว่าไม้นี่เป็นไม้มีเก่าไม้เก่าบางส่วนไม้ใหม่บางส่วนมันก็เลยทำให้ความคุ้นเคยที่จะกับวัสดุอุปกรณ์ที่นำเข้าไปเนี่ยก็อาจจะมีได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือไม่มีอาการกระวนกระวายหรือต้องป้ายกลิ่นใหม่นะคะก็สามารถที่จะทำความคุ้นเคยได้ทันทีเลยก็ในส่วนของท่านอนอย่างถ้าเราสังเกตท่านอนของหลินหุ่ยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็ชอบนอนหงายแล้วก็ยกขาไก่กับกรงนะคะก็จะเห็นยังเป็นท่าเดิมอยู่แล้วก็มุมที่นอนหรือความเคยชินในลักษณะที่นอนก็ยังคล้ายๆแบบเดิมอยู่เพียงแต่ว่าเขาจะมีพื้นที่ในการหมุนตัวไปมาได้มากขึ้นเท่านั้นเองค่ะสวนสัตว์เชียงใหม่เพื่อแถลงการติดตามการตั้งท้องของคุณแม่หลินหุ่ยปิดท้ายด้วยนโยบายและแผนการพัฒนาการเลี้ยงดูหมีจากท่านผอ.ค่ะจริงๆที่มาก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาดูส่วนจัดแสดงแพนด้าหลักๆเลยเนี่ยก็คือว่าเมื่อเราทราบผลแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องแจ้งทางแฟนคลับนิดนึงนะครับว่าเราทราบผลเรียบร้อยแล้วว่าตกลงเนี่ยวันนี้วันที่94นะครับแล้วก็ทางแพนด้าคุณแม่หลินหุ่ยเนี่ยสรุปแล้วคงเป็นท้องเทียมนะครับก็คงไม่ได้มีลูกให้เราในปีนี้นะครับซึ่งรายละเอียดเหตุผลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอก็คงจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าคืออะไรเมื่อสิ่งตรงนั้นเกิดขึ้นเนี่ยผมก็เห็นว่าเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันว่าเราก็กลับมาที่จะทบทวนนะครับแล้วก็กลับมาดูแลแพนด้าทั้ง3ชีวิตอีกครั้งนึงว่าแผนทั้งระบบเลยว่าเราจะเข้าไปดูแลยังไงนะครับผมเองเนี่ยได้พาผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่หัวหน้าโครงการนะครับท่านผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับ
คุณหมอปริพัฒน์ซึ่งมีความชำนาญในการดูแลสัตว์นะครับและทางรองผู้อำนวยการหมอวิสิทธ์ด้วยนะครับเข้าไปเยี่ยมชมสวนแสดงกันแล้วก็ไปดูว่าทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยว่าเราจะสามารถที่จะปรับแล้วก็ทบทวนตรงไหนบ้างนะครับข้อมูลแฟนคลับต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเรานำมาพิจารณาในที่ประชุมด้วยนะครับมาดูว่าส่วนไหนที่เป็นข้อมูลที่เราสามารถปรับทำได้เนี่ยเราทำให้เลยนะครับอาทิเช่นเตียงเนี่ยผมได้บอกแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะขยับในไม่ช้าที่จะขยับมากขึ้นที่อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องใช้เวลาในการทบทวนพิจารณานะครับก็คือต้องทดลองนิดหนึ่งก็คือเรื่องโครงการที่จะให้หลินหุ่ยกับลูกหลินปิงนะครับได้มีโอกาสพบกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยในเชิงวิชาการแล้วเนี่ยมันไม่สามารถทำได้ในทางทันทีนะครับผมเองก็ได้มอบให้โครงการทำเกณฑ์ขึ้นมาเป็นตัวชี้วัดสัก 5-6 เรื่องที่เป็นเชิงวิชาการว่าอะไรที่เป็นขั้นตอนการทดลองที่เราจะต้องผ่านขั้นนั้นๆให้ได้เขาถึงจะมีโอกาสได้เจอกันนะครับถ้าผ่านขั้นตอนตรงนั้นได้แล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะนำช่วงๆกับหลินปิงเนี่ยสลับส่วนแสดงกันนะฮะให้คุณพ่อไปอยู่ส่วนแสดงเดี่ยวแล้วคุณลูกเนี่ยกลับมาอยู่ส่วนที่ติดกับคุณแม่นะครับแต่ตรงนั้นต้องหมายถึงว่าเราได้ผ่านช่วงทดลองแล้วแล้วพิสูจน์แล้วว่าเขาอยู่ติดกันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งเราขออนุญาตว่าเราจะใช้เดือนสิงหาซึ่งเป็นเดือนแห่งวันแม่ทั้งเดือนเนี่ยได้ทำโครงการนี้ถ้าหากว่าผลพิสูจน์มาแล้วว่าอยู่ได้เนี่ยเราก็จะได้มีการสลับส่วนแสดงและแม่ลูกก็ได้อยู่ติดกันแต่ถ้าหากว่าการทดลองเนี่ยไม่ผ่านนะครับซึ่งทุกท่านก็คงจะติดตามกันเป็นช่วงเราจะมีการนำเสนอการทดลองโครงการนี้ว่าตกลงเนี่ยเขาได้มีโอกาสพบกันได้ไหมนะครับถ้าโครงการนี้ไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องฝากแฟนๆให้เข้าใจด้วยนะครับว่าเราเองได้พยายามแล้วแล้วก็จะพยายามดูตามหลักเกณฑ์เพราะว่าทั้งนี้เนี่ยเป้าหมายของเราพยายามดูแลสวัสดิภาพของเขา3ชีวิตให้ดีที่สุดนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ทุกอย่างเราไม่ประมาทแล้วเราพยายามดูเป็นเรื่องไปนะครับว่าในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผมได้บอกให้โครงการเนี่ยรีวิวหรือว่าทบทวนคู่มือการเลี้ยงแพนด้าขึ้นมาใหม่เลยเพราะนี่เข้าสู่ปีที่8แล้วนะครับสำหรับแพนด้าพ่อแม่นะครับส่วนลูกหลินปิงเนี่ยก็2ปีแล้วนั้นการกลับมาทบทวนตรงนี้ผมว่าได้เวลาที่เหมาะสมได้มาทบทวนทั้งกระบวนทัศน์เลยว่าการดูแลการอยู่การทานอาหารการใช้ชีวิตการเล่นการสัมผัสกับผู้คนของเขาเนี่ยทำได้มากน้อยแค่ไหนยังไงเพราะว่าเรามีประสบการณ์แล้วนะครับใช้โอกาสที่ลูกเขาไม่คลอดเนี่ยเรามีเวลาแล้วหลังจากที่เสียสมาธิไปลุ้นลูกของลินหุ่ยอยู่พักใหญ่นะครับวันนี้เรามีเวลาเรากลับมาทบทวนกันแล้วก็เริ่มมาดูตั้งแต่ต้นจนจบอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งไหนที่เราได้ทำดีแล้วก็พยายามต่อยอดไปสิ่งไหนที่เป็นข้อผิดพลาดที่เราควรจะต้องทบทวนก็กลับมาทบทวนกันก็หวังว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นเดือนที่เรามีการปรับปรุงนะครับแล้วก็ปฏิรูปการดูแลแพนด้าทั้ง3ชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผมได้บอกพี่เลี้ยงตั้งแต่หัวหน้าโครงการยันพี่เลี้ยงนะบอกว่าวันนี้ผมก็เพิ่งมาเริ่มก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยเสมือนว่าเพิ่งเริ่มกันใหม่ให้มีความรู้สึกว่าเราตื่นตัวกันใหม่นะครับในการดูแลแพนด้าแล้วก็พยายามที่จะทบทวนอะไรที่เป็นข้อคิดต่างๆที่แฟนๆฝากมาเนี่ยก็ยามเอาเข้ามาร่วมประชุมในเชิงวิชาการทั้งหมดนะครับแต่หลายอย่างถ้าหากว่ามันไม่สามารถเป็นไปตามนั้นได้เนี่ยก็ต้องเรียนแฟนๆไว้ด้วยนะครับแล้วจะมีการชี้แจงว่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรอย่างไรนะครับก็ต้องฝากท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับที่เป็นแฟน Panda Channel นะครับว่าช่องทางสื่อสารของเราเนี่ยนะครับก็คือช่องนี้เป็นหลักนะครับถ้าหากว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ขอให้ท่านได้ติดตามนะครับแล้วก็ดูว่าสิ่งที่โครงการพยายามปรับพยายามจะทำเนี่ยที่ผมได้ให้การบ้านกับทางโครงการไปเนี่ยมีการพัฒนา
ก้าวหน้าไปแค่ไหนก็ฝากดูแทนผมด้วยนะครับฝากตรวจงานแทนผมด้วยผมเองก็จะแวะเวียนมาที่เชียงใหม่เรื่อยๆนะครับก็แวะมาดูโครงการนี้รวมทั้งสิ่งอื่นที่จะเกิดที่เชียงใหม่ก็มีอีกมากนะครับผมจะพัฒนาตัวคิดโซนนะครับหรือเป็นส่วนสวนสัตว์เด็กนะครับส่วนที่เป็นโลกของเด็กเขาเนี่ยให้มันก้าวหน้าขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อให้เด็กเขามาใช้ชีวิตใช้เวลาที่นี่ได้มากขึ้นนะครับก็ฝากนะครับว่าเดือนสิงหาคมเราคงจะมีการทดลองแล้วก็ได้นำข้อมูลต่างๆเนี่ยมาหารือกันนะครับถ้าหากการทดลองตรงนี้ผ่านเนี่ยก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างในส่วนแสดงของเรานะครับก็ฝากทุกท่านติดตามด้วยครับรับชมรับฟังกันเต็มอิ่มแล้วนะคะอาทิตย์หน้ายังมีเรื่องราวแบบครบทุกเม็ดเกาะติดชีวิตหูดำแบบใกล้ชิดมาให้คุณผู้ชมได้รู้จักเขามากขึ้นกับรายการหลินปิง Weekly Highlight สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ